กมธ.เคาะแล้วกรอบเวลานิรโทษเริ่มนับปี48ปัจจุบันชี้คดี112ต้องลุ้นอีกหลายยกการเมืองวันที่6มิถุนายน2567 16:35 น.กมธ.นิรโทษเห็นชอบกรอบเวลาเริ่มนับวันที่1มกราคม48นิยามแรงจูงใจทางการเมืองขอบเขตผลการนิรโทษกรรมนิกรเผยจ่อถกรวมหมู่112หรือไม่ปลายเดือนนี้เมื่อเวลา 15:40 น.วันที่6มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมว่ามติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องของกรอบเวลานิรโทษกรรมช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึงปัจจุบันส่วนของนิยามคำว่าการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองได้ข้อสรุปหมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทั้งนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเสนอความเห็นในที่ประชุมว่าควรมีเรื่องขอบเขตการนิรโทษกรรมซึ่งเป็นความเห็นใหม่ที่เสนอเข้ามาในกรรมาธิการนายนิกรกล่าวว่ากรรมาธิการยังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตการนิรโทษกรรมรวมถึงผลของการนิรโทษกรรมว่าบรรดาการกระทําใดๆหากเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดและถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนั้นถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและให้ถือเสมือนว่าบุคคลนั้นไม่เคยกระทําความผิดเมื่อถามว่าท้ายที่สุดการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึงคดีมาตรา112ด้วยหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าประชุมอีก 2-3 ครั้งคงจะพิจารณาได้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนขณะนี้มีหลายคดีต้องมาคิดกันว่าจะนิรโทษอะไรบ้างอย่างไรขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาต้องดูกรอบอื่นมาก่อนแต่หากจะนิรโทษกรรมมาตรา112จะต้องครอบคลุมทุกคดีใช่หรือไม่นั้นต้องแล้วแต่ว่าจะเจอมาอย่างไรเพราะตอนนี้รวมอยู่ในกรอบการศึกษาทั้งหมด2ขนไก่สาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายคู่แข่งร่วงรอบ2แมตช์อินโดนีเซียโอเพ่นกีฬาวันที่6มิถุนายน2567 16:03 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 1000 รายการอินโดนีเซียโอเพ่น2024ระหว่างวันที่4-9มิถุนายน2567ที่สนามอิสตราเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่6มิถุนายนเป็นการแข่งขันในรอบ2หรือ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกพบกับซุงโชยุนมือ31ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกัน3เกมก่อนที่สุดท้ายจะเป็นนักแบดมินตันจากไต้หวันที่เอาชนะไป 2-1 เกม 22-20 21-14 และ 21-17 ทำให้เมรัชนกต้องยุติเส้นทางในรอบนี้ขณะที่เมสุภนิดาเกตทองมือ15ของโลกก็ต้านไม่ไหวพ่ายเกรกอรีมาริสกาตุนจุงมือ9ของโลกไป 0-2 เกม 13-21 และ 15-21 ตกรอบไปเช่นกัน
ชัยทวัฒน์เผยมีมท.ชงแอมเนสตี้โปรแกรมนิรโทษคดีบางประเภทไม่ใช่แค่หมู่112การเมืองวันที่6มิถุนายน2567 12:24 น.ชัยทวัฒน์เผยยังรอเคาะโมเดลกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมระบุมีมท.เสนอใช้Amnesty โปรแกรมนิรโทษให้กับคดีบางประเภทไม่เฉพาะหมู่112เมื่อเวลา10:00 น.วันที่6มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกมท.ในช่วงบ่ายวันนี้วันที่6มิถุนายนว่ากมท.จะพิจารณารายงานของคณะอนุมท.ที่ศึกษาในประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมที่มีข้อถกเถียงและความละเอียดอ่อนทั้งนี้ในข้อเสนอขององค์ประกอบของกรรมการกลั่นกรองนั้นขณะนี้มี2แนวทางคือแนวทางแรกเห็นว่ากรรมการกลั่นกรองควรมาจากสภาให้ประธานสภาเป็นประธานกรรมการและมีตัวแทนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญกรรมการสิทธิมนุษยชนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแนวทาง2กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและมีตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากสภาร่วมด้วยทั้งนี้ในข้อเสนอให้มาจากฝั่งบริหารเพื่อสะดวกต่อการใช้งบประมาณและการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวเป็นหลักเมื่อถามถึงประเด็นที่มีการโต้แย้งกรณีการนิรโทษกรรมมาตรา112ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ากมท.ไม่ได้พูดคุยเรื่องมาตรา6ทั้งนี้การนิรโทษกรรมมาตรา112นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในระบบกฎหมายไทยอย่างไรก็ตามมีสิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าคือเมื่อเกิดข้อถกเถียงจะมีข้อเสนออย่างไรเพื่อทำให้เกิดการกระบวนการยอมรับได้เรื่องนิรโทษกรรมมีการเสนอ Amnesty Program โครงการนิรโทษกรรมให้กับคดีบางประเภทไม่เฉพาะมาตรา112เท่านั้นเพราะมีคดีอื่นๆเช่นคดีทำผิดต่อชีวิตและร่างกายซึ่งปกติไม่ควรได้นิรโทษกรรมเพราะถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเช่นกรณีปาระเบิดใส่กลุ่มกปปส.ที่เคยถามตัวแทนแกนนำกปปส.ว่ากรณีดังกล่าวยอมให้อภัยหรือไม่ซึ่งเขาระบุว่ายอมให้อภัยดังนั้นการจะได้นิรโทษกรรมอัตโนมัตินั้นไม่เหมาะสมควรมีกระบวนการอย่าคิดแต่เฉพาะมาตรา112ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อถกเถียงเยอะแต่การนิรโทษกรรมมาตรา112เคยเกิดขึ้นในสังคมอย่ามองไกลว่าขัดมาตรา6เพราะเป็นคนละเรื่องนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามย้ำว่ากรรมการกลั่นกรองจะทำหน้าที่พิจารณานิรโทษกรรมคดีมาตรา112และคดีละเอียดอ่อนแทนกมท.ใช่หรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ากรรมการจะเป็นองค์กรหลักพิจารณาเพราะสภาพข้อเท็จจริงที่กำหนดช่วงการนิรโทษกรรมซึ่งกินเวลา20ปีมีความหลากหลายของคดีจำนวนมากอีกทั้งความผิดบางฐานเช่นผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในรายละเอียดไม่มีเฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นจึงต้องมีกรรมการกลั่นกรองเรื่องว่าเรื่องใดเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ทั้งนี้กลไกของกรรมการต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อถามว่าการศึกษาของกมท.ในตอนท้ายสังคมจะยอมรับได้ใช่หรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าต้องรอดูข้อสรุปว่าเป็นอย่างไรโดยเป็นความพยายามแสวงหาความเห็นร่วมในสภาที่มาจากหลายพรรคการเมือง
ทั้งนี้ในกระบวนการ Amnesty Programที่อนุกรรมการเสนอมีรายละเอียดเช่นกระบวนการยอมรับผิดเปิดเผยข้อเท็จจริงรวมถึงการฝ่าฝืนจะถูกยกเลิกสิทธินิรโทษกรรมซึ่งกมธ.ชุดใหญ่จะพิจารณาสรุปในรายละเอียดอีกครั้ง